ครับตอนนี้แล้วครับซ่อมตู้เย็นฮิตาชินะครับมิเตอร์จะมาเตรียมเกียร์เตรียมคัตเตอร์ตัดท่อสแตนเนอร์ไดเออร์สอนนะครับวาล์วบริการนะครับเครื่องเชื่อมเครื่องแว็กชุดเชื่อมนะครับเดี๋ยวจะเชื่อมสอนเสร็จตรงนี้นะครับวาล์วบริการสแตนเนอร์ก็เปลี่ยนแทนตรงนี้นะครับแล้วก็ทางน้ำยาอากระป๋องน้ำยาอา 600A นะครับโอเคเดี๋ยวขอปล่อยน้ำยาเดิมก่อนนะครับมันจะมีในระบบอยู่โอเคหมดนะครับต้องรอสักพักครับน้ำยามันน้ำยาติดไฟนะครับต้องระวังดูถ่ายเบอร์อันนี้ไว้ด้วย IC Switching Inverter นะครับอันนี้ใช้เป็น TNY285PG นะครับตรงที่มีมดด้วยนะครับมันโดนก็มีมดเข้าได้อยู่ไปทำความสะอาดนะครับแปรงโบโว่เป่านะครับทีนึงเดี๋ยวทำระบบนี้ให้เสร็จก่อนโอเคจะมีความเนื่องการเชื่อมก่อนนะครับไม่สะดวกมือเดียวนะครับเดี๋ยวว่ากันนะครับให้ดูตอนเสร็จอีกทีแล้วกันโอเคครับอันนี้ก็เชื่อมเสร็จแล้วนะครับสอนบริการตรงนี้นะครับใส่เกตแว็กข้ามนะครับเครื่องแว็กสีแดงสีเหลืองก็เข้ากระป๋องน้ำยานะครับรา 600A นะครับแต่เนื้อก็เปลี่ยนตัวใหม่แล้วนะครับตรงนี้เก็บท่อที่ครับเดี๋ยวแวะค่ำแล้วก็เติมน้ำยามาจับกระแสดูทีนะครับกระแสรุ่นนี้จะบอกตรงเพจนี้อยู่นะตรงประตูตอนนั้นนี้ก็เปิดประตูนะครับเปิดประตูออกเพื่อจะให้น้ำแข็งด้านในที่มีไอ้น้ำแข็งอยู่ให้ละลายให้หมดนะครับที่เพจตัวนี้เขาจะมีบอกกระแสอยู่นะกระแสกำหนดนะครับ 1.4 แอมป์ นะครับจะมีปุ่มปรับเร่งอุณหภูมิตรงนี้ตรงนี้เบอร์5หมดเลยนะเนี่ยลดมาสักเบอร์3แล้วถ้ามันเย็นก็เบอร์3ก็โอเคนะครับรอแวะค่ำสัก10นาทีเดี๋ยวเติมน้ำยาเข้าระบบทีนะครับโอเคเราหวังรอนะครับจะมาวัดโอห์มคอมเพรสเซอร์ดูนิดนึงนะครับขาวแดงแดงเหลืองนะครับใช้มิเตอร์ดิจิตอลนะครับเดี๋ยวจะวัดโอห์มนิดนึงตั้งโอห์มนะครับค่าโอห์มดูว่าเท่าไหร่นะครับกี่โอห์มนะครับจะได้วัดเป็นคอมเพรสเซอร์เบอร์นี้ค่าค่ากิโลนะในการวัดยางถอดออกจากซ็อกเก็ตนะครับจับยางหน่อยนะมือเดียวโอเค12 โอห์มนะครับตัวนี้วัดขาวเหลืองนะครับไปเหลืองแดงครับน่าจะโอห์มเท่ากันแล้วครับจะมีแดงเหลืองนะครับตรงนี้12.7นะครับ12.1โอเคก็ดูค่าโอห์มนะครับขา SCITM นะครับมีมดก็ออกแปลงทำความสะอาดหน่อยจะมีมดเกาะตรงขานะครับเ
กันมีปัญหาภายหลังนะครับโอเคข้ามเสร็จแล้วก็ปิดเกจนะครับถอดปลั๊กไว้ข้ามนะครับเติมน้ำยาเข้าระบบนะครับเปิดจุกนะการไล่เข้าระบบนะครับฉันกลัวจะหยุดนะครับสามสิบนิ่งแล้วนะครับเกิดวัดอายิบสองนะครับทั้งหมดเช็ครอยรั่วแล้วก็ปิดแค่นี้พอนะขอไอ้ฟองน้ำน้ำยาล้างจานเด้อหรือน้ำสบู่ก็ได้เช็ครอยรั่วหน่อยอีกอย่างก็ดูจากท่อนะครับนี่น่าจะร้อนมากนะก็ต้องแนะนำให้ลูกค้าเปิดประตูตรงนี้ไว้นะครับคาบความร้อนนี่ถลอกหมดเลยร้อนจัดโอเคแล้วก็เตรียมปิดประตูนะฮะจะได้เสียบปลั๊กเครื่องโอเคเช็ครอยรั่วรอยเชื่อมนะครับที่เชื่อมไว้หน่อยกันเหนียวเผื่อพลาดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไม่รั่วไม่อะไรนะครับโอเคก็คลิปแอมนะครับแอมไว้ที่20แอมเดี๋ยวเสียบปลั๊กนะครับจะวัดไฟด้วยสปีดขึ้นที่กี่โวลต์นะครับสปาร์กแล้วนะครับสูงเนี่ยทำงานต้องรอสักพักบ่โอเคเริ่มทำ1แอมป์ที่1แอมป์เลยนะครับน้ำยาหมดแล้วมันจะวัดโวลต์กันตอนนี้กี่โวลต์ลงที่30เลยอย่าต้องเติมน้ำยาเพิ่มให้ได้สัก1แอมป์นะครับนี่เหลือดูดอยู่ที่0นะครับจะสปีดเป็นสปีดกันนะเป็นยากันกันวัดวอนนะครับโอเคที่สูงนะเติมเผื่อไว้หน่อยเผื่อเกจออกโอเค0
กระแสไม่เกิน1แอมป์นะครับเผื่อไว้นิดนึงตอนเอาเคสน้ำยาออกนะครับที่ศูนย์นะครับพอหายต้องร้อนนะครับตรงนี้ร้อนจะร้อนมากอยู่จับวนก่อนตอนนี้กระแสไม่เกิน1แอมป์นะครับหรือว่าสปีดที่เท่าไหร่นะครับจะวัดแค่2เส้นก็พอสีไหนก็ได้นะครับเอาที่วัดได้ตอนนี้สปีดอยู่ที่149โวลต์นะครับ150โวลต์นะครับวัดเหลืองขาวอยู่นะครับขาวแดงนี่เท่าไหร่ขาวแดงก็ใกล้เคียงกันนะครับ150โวลต์นะครับกระแสที่เพจก็ให้กระแสแอมป์ก็ 0.95 อยู่96อยู่นะครับโอเคน่าจะประมาณนี้แหละครับทำงานเต็มที่อยู่เพราะเดินเครื่องใหม่ๆนะครับคือที่ศูนย์นะนี่โอเคเอาที่1แอมป์แล้วกันเดี๋ยวประหยัดไฟก็จะลงมาครึ่งหนึ่งนะครับพอละตอนนี้ศูนย์เป๊ะพอดีนะครับก็จะเอาเปลี่ยนน้ำยาออกนะครับพอละเทสด้วยไม่รั่วไม่ซึมนะครับตรงนี้ปิดฝาวาล์วบริการนะครับแล้วก็ดูที่แอมป์เอานะครับที่1แอมป์นะครับ 1.0304 ตามที่เทสนะครับทำงานแรกๆเดี๋ยวสักพักก็จะปรับลดสปีดลงนะครับถ้าความเย็นได้แล้วที่เพจจะ 1.4 นะครับทำไมเอาแค่1แอมป์นั่นแหละเดี๋ยวสักพักมันก็จะเข้าโหมดประหยัดไฟตอนนี้ก็ทำงานหนักไปก่อนสปีดแรกๆโอเคเรียบร้อยครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเครื่องแมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับและชมงานโอเคดาชิอินเวอร์เตอร์